ช่เพื่อนน้องหรือเปล่าคะน้องน้องถึงแล้ว190บาทวันนี้ตื่นเช้าค่ะเพราะว่ามีเรียนเช้าไหนตื่นกันยัง Good morning ค่ะพี่ควีน Morning เช่นกันค่ะพี่ควีนตื่นกี่โมงคะทำไมแต่งหน้าเต็มจัง3ค่ะล้อเล่นใครจะไปตื่น3ล่ะตื่น6โมงค่ะอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าตื่นเช้ายังไงให้สวยไวสวยจึ้งฝากกดไลค์ก็แชร์เดี๋ยวควีนจะมาแชร์เทคนิคให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ควีนขอไปเรียนก่อนนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะบ๊ายได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการฉันก็แค่อยากจะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นทำไมล่ะฉันจะรักใครสักคนด้วยหัวใจไม่ได้เลยเหรออย่าเพิ่งส่งคลิปหนูให้พุ่งกลับดูได้ไหมคะเดี๋ยวหนูถ่ายใหม่แล้วส่งภายในชั่วโมงนี้เลยอะค่ะทำไมล่ะคะคลิปนี้มีปัญหาอะไรหรอคือหนูรู้สึกว่าช่วงท้ายหนูฟูมไฟล์ไปหน่อยอะค่ะหนูอยากลองเล่นแบบเก็บอารมณ์อะค่ะเผื่อมันจะถูกต้องกับคาแรคเตอร์มากกว่านะคะเดี๋ยวหนูขอถ่ายส่งไปให้ใหม่นะคะน้องเกลอะเล่นดีแล้วล่ะค่ะพี่ผู้กำกับอะเขาก็ดูแล้วเพ่งชมเลยแต่ว่าหนูไม่ต้องกังวลนะไว้ผู้กำกับเขาตัดสินใจได้ว่าเขาเลือกใครอ่ะเดี๋ยวพี่แจ้งกลับไปเนาะพวกแกมาถึงยังยิ้มนะคะแม่ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะหนูอ่ะชอบพี่ควีนมากเลยค่ะหนูสอบเข้าที่นี่ได้อ่ะเพราะหนูอ่ะเด็กเรียนที่เดียวกันกับพี่ควีนนะคะดีใจนะที่ได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันถ้าเกิดเดินผ่านกันยังไงก็อย่าลืมถามพี่นะงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะบ๊ายบายได้เวลาเขาเรียนแล้วไปเถอะอีกเพราะแพงอ่ะ
หรออยู่ไหนจะ8โมงแล้วโอ๊ยวันนี้ขอโดดได้ไหมแฮงอ่ะอีบ้าได้บอกว่าถึงแล้วไงถึงแล้วแต่ไม่ไหวว่ะอยากนอนอ่ะแกโดดวิชานี้มาหลายคาบแล้วนะแล้วอาจารย์ก็ขู่แกแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าแกโดดอีกคาบนึงอ่ะเขาจะไล่แกไปดรอปแล้วอยากเรียนซ้ำอีกเทอมไงโอ๊ยไม่ต้องร้องค่ะรีบมาฉันกับแกรอใต้ตึกนะเคคือหนักแล้วครับบีไปนอนนะเดี๋ยวขอไปส่งโอ๊ยปล่อยแหมจับนี้จับหน่อยจะห่วงตัวอะไรนักหนาฮะมากกว่านี้บีก็ให้เขาจับมาแล้วไม่ใช่เหรอครับเตะยอมแล้วเขาขอโทษบีจะโกรธทำไมเนี่ยฮะถ้าเราเล่นเองบีคะบีครับบีจะรีบไปไหนอะฮะกลับมาคุยกันก่อนดีบีบีโอ้ยจะเอาอะไรอีกเดินหนีก็แล้วมึงจะเอาอะไรกูนักหนาฮะโอเคโดนตวาดแบบนี้ก็สบายใจคืนนี้บีไปไหนปะคะที่วันไหนสแตนเนี่ยมีปาร์ตี้แฮปปี้ฟูลไนท์บีไปปะไม่ไปหรอไม่ต้องมาเสือกมึงจะเอาอะไรกูนักหนาเนี่ยเดินตาเป็นหมานั่นแหละน่ารำคาญแรงไหมวะถามจริงเหรอจะรังเกียจอะไรกันนักหนาฮะทั้งที่เราก็เคยอะไรพูดออกมาดิมึงจะบอกว่ามึงเคยได้กูแล้วใช่ไหมล่ะพูดมากับที่มึงชอบเอากุยโพธนารับหลังเนี่ยตอนนี้อยู่ต่อหน้าแล้วก็กล้าพูดหน่อยแต่มึงอย่าคิดว่ากูแคร์นะที่มึงชอบที่ไปเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่ามึงเคยได้กับกูแล้วอะมึงอย่าหวังเลยนะว่ากูจะคบกับคนอย่างมึงอะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากูต้องคบคนที่กูเคยมีอะไรด้วยเนี่ยกูคงต้องคบกับคนทั้งมหาลัยแล้วมั้งเห็นไหมล่ะพวกมึงกูบอกแล้วนอนไปทั่วมั่วไปทั้งมหาลัยฉายาเจ้าแม่วันไนท์สแตนเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะมึงมึงนินทากูเหรอเปล่านี่ขาอีพาแพงอีพาแพงเป็นบ้าไหมของมึงเนี่ยปล่อยกูไม่ได้เป็นบ้ากูขอดูหน่อยแล้วกันว่ากูไปมั่วใครบนหัวมึงหรือเปล่าแต่ดูเนี่ยก็ไม่เห็นมีเลยนี่เอ๊หรือว่ากูไปนอนกับใครบนหัวพ่อแม่มึงเหรออีพาโอบีใจเย็นก่อนปล่อยมาเสือกได้ไหมนี่กูถามพวกมึงหน่อยนะชีวิตพวกมึงมันไร้ค่าขนาดที่ต้องมีความสุขกับการนินทาคนอื่นหรอวะกูไปนินทามึงตอนไหนกูพูดชื่อมึงหรือไงฮะทำไมมึงจะบอกเมื่อกี้ที่มึงพูดเนี่ยมึงไม่ได้หมายถึงกูหรอโอ้ยอย่าคิดว่ากูไม่รู้เลยนะว่าไอ้ฉายาบ้าๆของกูเนี่ยมึงไม่ได้เป็นคนตั้งขึ้นมานี่ถามจริงมึงนินทากูมากี่รอบละแล้วมึงจะบอกว่ามึงไม่เคยถ้ามึงตอแหละนะขอให้มึงเอากับใครแล้วไม่สนุกไปทั้งชีวิตเลยเอาแต่ลืมไปว่าหน้าเหี้ยของมึงเนี่ยว่ามีขยะมีอะไรด้วยอีบ้าอะไรทำไมถึงคิดว่ากูกลัวมากเลยมึงอยากรู้ไหมว่าก่อนที่กูจะมีฉายาเนี่ยฉายากูคืออะไรพระแพงแพงจุดได้แล้วไปไปอะไรนี่ทำไมแกติดแล้วเพิ่งเหมือนจะไม่ไปทอยมันเพิ่งกลับจากปารีสอ่ะมันบอกว่าจะมาหาฉันที่บ้านคืนนี้ถ้ามีแฟนแล้วต้องถวายชีวิตแบบเนี้ยกูขอไม่มีดีกว่านะ